สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันพนีโรจนะเบญจกุลนะคะพบกันอีกครั้งนึงค่ะกับรายการดีๆแล้วก็จะนำสิ่งดีๆมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมเหมือนเดิมค่ะวันนี้เรามากันที่บางบัวทองค่ะมาอะไรก็คือเรามาเนี่ยค่ะมาดูพี่แม้ค่ะมาเยี่ยมเยียนมาดูด้วยว่าพี่แม้ทำอย่างไรนะถึงได้ปลูกผักปลอดสารพิษลดต้นทุนการผลิตแล้วยังเพิ่มผลผลิตอีกต่างหากนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกับพี่แม้กันเลยนะคะพี่แม้ที่เรารู้จักกันดีเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าวันนี้พี่แม้เก็บผักอะไรค่ะไปค่ะค่ะพี่แม้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้พี่แม้นะคะแนะนำตัวอีกสักครั้งนึงค่ะให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้ฟังค่ะดิฉันชื่อจินตนาอาจหารค่ะอยู่ที่บางบัวทองค่ะบางบัวทองเนี่ยค่ะบางบัวทองตัวจริงเสียงจริงนะคะพี่แม่หรือพี่จินตนาอาจหารนะคะที่เรารู้จักกันดีกับผักปลอดสารพิษของบางบัวทองของเราอะค่ะวันนี้ถือโอกาสดีเนี่ยเราจะได้รับประทานผักปลอดสารพิษกันอีกครั้งหนึ่งแล้วพี่ค่ะแล้วทีนี้นอกจากนี้คือเราอยากจะมาขอความรู้เหมือนเดิมกับพี่แม่ว่าพี่แม่ปลูกผักปลอดสารพิษโดยเฉพาะกวางตุ้งวันนี้ทำยังไงถึงได้งามขนาดนี้แล้วดูแล้วเนี่ยสภาพสมบูรณ์มากและหมอน้ำหนักได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะถามพี่แม้กันเป็นแบบสัมภาษณ์กันเป็นขั้นเป็นตอนว่าเอ๊ะถ้าเราจะปลูกผักปลอดสารพิษแบบนี้พี่แม้มีคำแนะนำอย่างไรบ้างนะคะพี่แล้วก็ที่นี่ปลูกเนี่ยพี่ปลูกกี่ร่องคะวันนี้งวดเนี้ยค่ะงวดเนี้ยปลูก5ร่องค่ะ5ร่องเหรอคะค่ะนี่ตัดไปแล้ว3ร่องตัดไปแล้ว3ร่องเหลืออีก2ร่องนะคะอายุในการตัดประมาณเท่าไหร่คะ35วันค่ะ35วันก็ได้ตังค์แล้วนะคะเนี่ยโอ้โหอย่างนี้น่าปลูกนะพี่เนาะปลูกไว้ในครัวเรือนก็ยังได้ได้ค่ะยังได้รับทานกินได้จ้ะแล้วก็การปลูกเนี่ยที่บอกว่า35วันแล้วก่อนปลูกนะคะหว่านยังไงคะหรือเตรียมดินเตรียมพื้นดินก่อนเตรียมเสร็จแล้วก็ฉีดยาคุมแล้วก็ปลูกฟางแล้วก็ปล่อยเม็ดรดน้ํา3เวลาค่ะขั้นแรกคือเราเตรียมดินนี่เราไถป่ะไถค่ะไถเหมือนไถถ้วนใช่แล้วก็ดินต้องละเอียดมั้ยคะก็ละเอียดบ้างไม่ละเอียดบ้างแล้วพวกวัชพืชนะพวกหญ้าพวกนี้หญ้าเราก็ต้องเก็บหญ้าออกต้องเก็บหญ้าออกก่อนใช่ไหมคะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยหลังจากที่เตรียมเสร็จแล้วขั้นตอนที่สองเตรียมดินเสร็จแล้วก็ฉีดยาคุมฉีดยาคุมใช่ไหมคะยาคุมหญ้าค่ะไม่ให้หญ้ามันขึ้นหลังจากนั้นกี่วันนะถึงทำขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปก็โปรยเมล็ดหว่านเนี่ยทิ้งไว้ประมาณสักเท่าไหร่คะทิ้งไว้ประมาณสัก5วันก็งอก5วันเหรอคะทิ้งไว้ประมาณ5วันก็เริ่มงอกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็รดน้ำยังไงคะพี่รดน้ำใช้เครื่องรดน้ำรดตอนเช้า9โมงประมาณ9โมงเช้าประมาณ9โมงเช้าแล้วก็อีกรอบนึงก็ประมาณ12โมงอ๋อ12โมงก็คือเที่ยงก็คือตอน9โมงเช้าแล้วก็ตอนเที่ยงนะคะในการใส่ปุ๋ยอ่ะพี่ค่ะปุ๋ยที่เริ่มครั้งแรกที่ใส่ปุ๋ยที่เริ่มครั้งแรกใส่คือปุ๋ยน้ำตาลทรายปุ๋ยน้ำตาลทรายแล้วใส่ตอนอายุของผักกวางตุ้งได้ประมาณกี่วันคะ15วันค่ะประมาณ15วันก็คือเริ่มใส่ก็คือเหมือนกับประมาณเกือบครึ่งนึงเนาะใช่ทางก็คือเริ่มใส่หลังจากนั้นนานเท่าไหร่ถึงจะเริ่มใส่อีกรอบอะคะก็แยกออกแยกเขาออกจากกันแล้วก็ใส่อีกรอบนึงแยกเขาออกหมายถึงว่าเราของมันติดกันแล้วเราแยกให้ได้จังหวะอ๋อให้ที่มันมีช่องห่างนิดนึงใช่นั่นแหละแล้วใส่ตอนนั้นสักกี่วันคะสักประมาณ20วันประมาณ20วันก็คือเริ่มแยกต้นที่มันชิดกันให้ห่างออกเพื่อให้มีช่องไฟให้มีอากาศหายใจว่างั้นนะพี่ใช่ไหมคะแล้วใส่ปุ๋ยเม็ดใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เป็นไม่ใช่ปุ๋ยน้ำตาลทรายใช่แล้วเป็นปุ๋ยเม็ดค่ะเป็นปุ๋ยเม็ดแล้วใส่เยอะไหมคะใส่ประมาณ15โลต่อแปลงค่ะประมาณ15กิโลต่อแปลงใช่ไหมคะแล้วยังใส่เหมือนแต่ก่อนไหมคะเหมือนค่ะใกล้เคียงกันก็คือใส่ประมาณ15กิโลต่อ1แปลงนะคะแล้วก็คือหลังจากนั้นมีการใส่ช่วงไหนอีกคะพี่ก็อีกสักประมาณ25วันก็ใส่อีกรอบนึงแสดงว่าก็จะมีครั้งแรกก็คือน้ำตาล15วันแล้วก็20วันก็เป็นปุ๋ยเม็ดครั้งแรกประมาณสัก15กิโลต่อ1ร่องแล้วก็หลังจากนั้นมาก็อีก5วันนะคะ
5 วันก็เป็นอีก1 ครั้งก็เป็น3ครั้งแล้วปริมาณการใส่เท่าไหร่คะเดิมค่ะเท่าเดิมก็คือ15 กิโลต่อ1ร่องนี้นะคะค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือเรามีการใส่เพิ่มเติมอีกไหมคะพี่ไม่ต้องคอยตัดอย่างเดียวแต่ทีนี้ในส่วนที่ว่าเรามาพบพี่แม้คือจะส่งเสริมด้านการบำรุงรักษาทางใบพี่แม้มีสูตรเด็ดมีเคล็ดลับอะไรคะในการที่พี่แม้บอกว่าเพิ่มผลผลิตนะคะพี่มีตัวไหนเอ่ยที่แม้บอกว่าโอเคแบบดีมากเลยเพิ่มผลผลิตให้เยอะมากค่ะตัวไหนคะตัวนี้เลยค่ะสูตรเด็ดสูตร2ของนุสฟอร์ไลท์สูตรเด็ดสูตร2ของนุสฟอร์ไลท์ค่ะมันเด็ดยังไงพี่มันเด็ดที่ว่าฉีดไปได้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งผักก็จะมีน้ำหนักต้นเขียวใบสวยไม่มีหนอนรบกวนสูตรเด็ดที่เราคือนุสฟอร์ไลท์สูตร2ค่ะค่ะก็คือตัวนี้พี่แม่ว่าคือฉีดแล้วเนี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นแมลงไม่ค่อยมากวนโอ้ยแล้วโหนี่แฮปปี้เลยสิคะมีความสุขเลยยิ้มหน้าบานเลยเนี่ยจ้ายิ้มหน้าบานเพราะได้นุสฟอร์ไลท์มาช่วยค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าเนี่ยเราจะเก็บกันถึงไปถึงนู่นเลยใช่ไหมคะกี่โมงเสร็จพี่วันนี้เที่ยงค่ะเที่ยงก็เสร็จแล้วเร็วมากเลยค่ะแล้วบอกว่าไปเมื่อกี้ไปลองแอบถามว่ามีแมลงมีอะไรมารบกวนบอกว่ามีไหมคะมีนิดหน่อยค่ะมีนิดหน่อยก็พอมีบ้างทิ้งมา10 กว่าวันแล้วจ้ะค่ะก็สุดท้ายนี้ก็อยากให้พี่แม้ช่วยแชร์ประสบการณ์นะว่าบอกถึงความประทับใจและสิ่งที่อยากจะให้เกษตรกรที่ปลูกผักนะคะปลูกผักปลอดสารพิษนะคะแล้วก็เพิ่มผลผลิตนะคะพี่อยากให้เกษตรกรทุกท่านหันมาใช้นุสฟอร์ไลท์เป็นสิ่งที่ดีและปลอดภัยต่อสุขภาพและต้นมันก็ใหญ่ขึ้นใบก็เขียวขึ้นเป็นของดีจริงๆกับของนุสฟอร์ไลท์ค่ะแล้วก็ถ้ามีใครนะคะอยากจะสอบถามพี่แม้เป็นการส่วนตัวนะคะอยากรู้ว่าปลูกผักยังไงเราจะได้ผักที่ปลอดสารพิษแบบไหนติดต่อพี่แม้เบอร์อะไรคะพี่0851702033ค่ะโทรได้เลยค่ะทั้งวันทั้งคืนค่ะโหทั้งวันทั้งคืนเลยได้ใจมากเลยนะคะหรือไม่ก็ถ้ามีสิ่งไหนที่ยังมีข้อมูลที่ยังไม่แน่ใจอยากสอบถามก็ติดต่อมาได้ที่พันนีนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0874035566ค่ะแล้วก็วันนี้ขอขอบคุณพี่แม่มากนะคะที่ช่วยให้ความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษวันนี้เป็นผักกวางตุ้งนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณแนนซี่นะคะที่ช่วยจัดทำการถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายทำวิดีโอในครั้งนี้ให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ